พบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจคุกกี้ของนานามีชื่อว่าคุกกี้กุนเชียงซีอิ๊วไข่เค็มค่ะวางไว้ติดโต๊ะนะยังไงก็อิ่มท้องแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะบิดให้ดูนี่แบบนี้นี่เขามีความกรอบแบบนี้เลยนะครับแล้วเนื้อข้างในนะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าอาจารย์เมย์เนี่ยมีทั้งข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็มีเม็ดฟักทองข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ